ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูจะมาสอนการใช้โปรแกรม FAT CS3 ในการสร้างข้อความนะครับการสร้างข้อความมันจะมีอยู่3รูปแบบนะครับแบบที่1คือ Static Text แบบที่2คือ Dynamic Text และแบบที่3ก็คือ Input Text นะครับชนิดข้อความที่เป็น static text เนี่ยนะครับมันจะเป็นกรอบข้อความธรรมดานะครับเมื่อเราเรียกใช้งานเครื่องมือนี้ขึ้นมามันก็จะให้เราพิมพ์ข้อความที่เป็นข้อความธรรมดานะครับในส่วนของแบบที่2 dynamic text นะครับเป็นรูปแบบของตัวอักษรที่สามารถเปลี่ยนแปลงการแสดงข้อความได้นะครับโดยจากปุ่มไอคอนนะครับในรูปแบบต่างๆในแบบที่3ก็คือ input text นะครับจะเป็นกล่องรับข้อความซึ่งสามารถรับข้อความปกติหรือแบบ password ได้นะครับทีนี้ในคลิปการสอนนี้นะครับครูจะสอนในการสร้างข้อความแบบเบสิกก่อนนะครับก็คือการสร้างแบบ static text นะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม Adobe FAT CS3 Professional ขึ้นมานะครับหน้าต่างแรกที่เราจะเห็นคือนะครับมันจะเป็นสตาร์ทอัพที่จะเป็นป๊อปอัพในการสร้างโปรเจกต์นะครับมันจะมีอยู่ไฟล์ FAT ที่เป็น Action Script 2.0 และ Action Script 3.0 ใช้2ก็ได้3ก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะใช้3นะครับเลือกที่3นะครับมันก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับหน้าขาวๆตรงนี้นะครับทีนี้การเลือกใช้สร้าง static text ก็คือไปเลือกที่เครื่องมือ text นะครับแล้วเลือกมานะครับ text tool นะคลิก1ครั้งนะครับคลิกตรงนี้นะครับทีนี้มาดูว่า text มันเป็น static text จริงไหมนี่ครับตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่3ตัวนะครับปกติถ้าเราเลือกมันก็จะเป็น static text อยู่แล้วครับก็เลือกตรงนี้นะครับทีนี้ก็นำมาวาดลงบน stage สีขาวนะครับวาดไปนะครับวาดตามใจชอบนะครับตรงตัว A ตรงนี้นะครับเป็นการเลือกแบบฟอนต์แบบขนาดตัวหนังสือนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นขนาดนะครับตัวนี้เป็นรูปแบบนะตรงนี้ก็เป็นสีนะครับเลือกได้โอ้สีนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ลองพิมพ์ก็จะนี่คือข้อความนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนานะครับหนาเอียงชิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวาแล้วก็2ด้านเท่ากันนะครับตัวนี้เป็นกึ่งกลางนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะจัดนะครับการทำให้ตัวหนังสือมันห่างมันจะเล่นลูกเล่นนะครับเราก็เลื่อนที่ตรง A ตรง V ตรงนี้นะครับข้อความจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ครับเป็นการลิงก์แบบไม่ใช่ลิงก์เป็นการสร้างข้อความแบบ static text ซึ่งเป็นข้อความธรรมดานะครับสามารถเปลี่ยนสีตัวอักษรได้ทีละตัวก็ได้นะครับถ้าขยันนะครับก็เปลี่ยนได้แบบนี้นะครับจะเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็การเบรกเป็นการเบรกอพาร์ทนะครับเบรกอพาร์ทก็คือการแยกเลเยอร์ตัวหนังสือตัวนี้นะครับเช่น A ก็เป็นเลเยอร์นึง D ก็เป็นเลเยอร์นึงประมาณนี้นะครับแล้วก็คลิกออกมาด้านนอกนะครับแล้วก็เลือกที่ Selection Tool ครับแล้วก็มาคลิกขวาตรงนี้ตรงของเทคนี่นะครับแล้วก็คลิกเลือกเบรกอพาร์ทเห็นไหมครับมันก็จะแยกตัวหนังสือออกมาทีนี้เราก็กำหนดสไตล์ให้มันได้นะครับเห็นแล้วก็มันก็เลื่อนได้นะครับแบบนี้นะครับเสร็จขั้นตอนการสร้างข้อความแบบ static text ครับในคลิปต่อไปนะครับจะเป็นการสร้างข้อความแบบ
Dynamic Text นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ